วิดิทัศน์ชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิดิทัศน์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีโสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งถึงแม้วิดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสำคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนึ่งเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆคุณครูและผู้ปกครองสามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดิทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสวัสดีค่ะบทเรียนนี้เป็นการสอนเรื่องสมบัติการคูณด้วย1และสมบัติการคูณด้วย0ค่ะการสอนนักเรียนให้หาผลคูณของการคูณด้วยจำนวน1และการคูณด้วยจำนวน0นั้นอาจดูเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแต่การสอนนักเรียนให้เห็นถึงที่มาและหลักการของสมบัติการคูณทั้ง2นี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการคูณได้ดีเรามาเริ่มต้นที่สมบัติการคูณด้วย1กันก่อนค่ะในการสอนนี้จะแสดงตัวอย่างการสอนเฉพาะบางขั้นเท่านั้นโดยคุณครูสามารถศึกษาและออกแบบการสอนให้ครบขั้นตอนโดยดูจากการสอนเรื่องอื่นเป็นตัวอย่างเช่นเรื่องความหมายการบวกก่อนเข้าสู่กระบวนการสอนเราไปดูจุดประสงค์การเรียนเรื่องสมบัติการคูณด้วย1กันก่อนซึ่งมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติการคูณด้วย1ได้2เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนเลขที่คูณด้วย1ได้ถูกต้องสำหรับเรื่องนี้เราจะเริ่มที่ขั้นทบทวนนะคะสำหรับขั้นนำนั้นคุณครูสามารถออกแบบตามแนวการสอนของเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องความหมายการคูณเรามาดูวิธีการสอนขั้นทบทวนกันเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เรื่องการคูณกันนะคะคุณครูจะมีบัตรต่างๆแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนออกมาสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาผลบวกกับผลคูณกันนะคะกลุ่มไหนจะอาสาออกมาเป็นกลุ่มแรกคะกลุ่มนี้นะคะคนแรกออกมาเลยค่ะดีมากค่ะนี้กลุ่มต่อไปออกมาทำบ้างสิคะออกมาเลยค่ะคนแรกน้องบิวนะคะการสอนสมบัติการคูณด้วย1ให้นักเรียนเข้าใจได้ดีต้องเริ่มจากการแสดงให้นักเรียนได้เห็นจากของจริงดังนี้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีส้มอยู่ในตะกร้านะคะตะกร้าละ1ผลอย่างนี้นะคะเราจะมาหาจำนวนรวมของส้มกันว่าจะใช้วิธีการคูณแทนการบวกได้หรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูจะแทนส้มในตะกร้าด้วยบัตรภาพอย่างนี้นะคะส้มในตะกร้าแรกนี้กี่ผลคะ1ผลนะคะรวมกับ
ส้มนะคะตะกร้าที่2กี่ผลคะ1ผลรวมกับส้มในตะกร้าที่3อีก1ผลแล้วก็รวมกับส้มในตะกร้าที่4อีก1ผลนะคะรวมแล้วมีจำนวนส้มทั้งหมดกี่ผลคะ4ผลค่ะดีมากค่ะคุณครูจะแทนด้วยภาพนี้นะคะจากภาพนี้ใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่าเราจะสามารถแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกว่ายังไงคะน้องโน่ค่ะ1บวก1บวก1บวก1เท่ากับ4ครับถูกต้องนะคะ1บวก1บวก1บวก1เท่ากับ4นะคะทีนี้จากประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นะคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าส้มที่เรามีอยู่นี้นะคะถูกแบ่งออกเป็นกี่หมู่คะ4หมู่ค่ะแล้วในแต่ละหมู่นั้นมีหมู่ละเท่าไหร่คะ1ผลค่ะดีมากค่ะคุณครูจะแทนด้วยประโยคนี้นะคะ4หมู่นะคะหมู่ละ1เท่ากับ4ทีนี้จากประโยคนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่ายังไงคะ4คูณ1เท่ากับ4ครับถูกต้องนะคะ4คูณ1นะคะหรือ4หมู่หมู่ละ1ผลนั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ4ผลค่ะทีนี้คุณครูจะนำมาเขียนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์รวมนะคะได้อย่างนี้ค่ะ1บวก1บวก1บวก1เท่ากับ4คูณ1เท่ากับ4นะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจำนวน4นี้นะคะเมื่อนำมาคูณกับจำนวน1คำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับจำนวน4นะคะจากนั้นต้องให้นักเรียนได้ทำซ้ำอีกอย่างน้อย4ตัวอย่างแล้วจึงให้นำมาแสดงหน้าชั้นเรียนดังนี้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนแสดงการคูณเหมือนอย่างที่คุณครูทำให้ดูบนกระดานนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะแจกให้นะคะกลุ่มละ1ชุดนะคะลงมือทำเลยค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นขอตัวแทนแต่ละกลุ่มเอาออกมาหน้าชั้นเลยค่ะกลุ่มนี้ไว้ทางฝั่งนี้ค่ะไว้คนนี้เลยนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจากตัวอย่างทั้งหมดนี้นะคะจำนวนต่างๆที่คูณด้วย1จะได้คำตอบเป็นจำนวนเดิมนั้นนะคะอย่างเช่น3คูณ1ก็จะได้เท่ากับ3หรือ2คูณ1ก็จะได้เท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าจำนวนใดเมื่อคูณด้วย1จะได้คำตอบเป็นจำนวนนั้นนะคะและนี่ก็เป็นสมบัติการคูณด้วย1ค่ะคุณครูคงสังเกตเห็นนะคะว่าเราจะต้องนำส้มมาใส่ไว้ในตะกร้าเพื่อให้นักเรียนเห็นความเป็นหมู่โดยมีหมู่ละ1ผลค่ะซึ่งคุณครูอาจจะใช้จานหรือภาชนะอื่นมาแทนหมู่ก็ได้นะคะสาเหตุที่ต้องใช้ภาชนะต่างๆเพื่อให้นักเรียนมองความเป็นหมู่ได้อย่างชัดเจนค่ะ
ต่อไปให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายสมบัติการคูณด้วย1โดยให้คุณครูถามคำถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเรียนมาเช่นจำนวนของในแต่ละหมู่มีจำนวนเท่าไหร่เป็นต้นจากนั้นจึงนำคำตอบของนักเรียนทั้งหมดมาสรุปเป็นความหมายของสมบัติการคูณด้วย1อีกครั้งดังนี้ค่ะการสอนสมบัติการคูณด้วย0นั้นนะคะควรสอนนักเรียนในอีกคาบการเรียน1เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนสับสนเพราะว่านักเรียนโดยทั่วไปจะสามารถเรียนความรู้ใหม่ได้เพียงทีละอย่างเท่านั้นสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนสมบัติของการคูณด้วย0มีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติการคูณด้วย0ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของจำนวนเลขที่คูณด้วย0ได้ถูกต้องเทคนิคสำคัญของการสอนสมบัติการคูณด้วยศูนย์นั้นคุณครูต้องเปรียบเทียบจากของจริงที่มีอยู่ไปสู่สิ่งที่ไม่มีอยู่ในภาชนะแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือต้องใช้ภาชนะเช่นตะกร้าหรือจานแทนความหมายของหมู่ให้นักเรียนได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะนักเรียนคะคุณครูมีส้มอยู่3ตะกร้านะคะตะกร้าละ2ผลแบบนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมาแสดงการคูณอย่างที่เราเคยได้เรียนกันไปแล้วนะคะใครจะอาสาออกมาคนแรกคะน้องต้าค่ะทีนี้คุณครูจะนำผลส้มออกจากตะกร้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาผลคูณเพื่อหาจำนวนส้มได้หรือเปล่านะคะคุณครูนำผลส้มออกก่อนนะคะเมื่อสักครู่ในตะกร้าแต่ละใบนี้เรามีผลส้มอยู่ทั้งหมดกี่ผลคะ2ผลค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณครูนำผลส้มออกไปแล้วแสดงว่าตะกร้าแต่ละใบมีส้มไหมคะไม่มีครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแทนด้วยภาพนี้นะคะจากภาพนี้นะคะคุณครูจะแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกค่ะนักเรียนคะตัวเลขที่แทนจำนวนที่ไม่มีคืออะไรคะ0ค่ะถูกต้องค่ะ0บวก0บวก0ได้เท่ากับ0นะคะจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนี้นะคะเราจะเขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์การคูณค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าตะกร้าที่เรามีอยู่นี้นะคะจะแทนความหมายของส้มที่ถูกจัดเป็นหมู่โดยมีจำนวนในหมู่หมู่ละ0ผลนะคะซึ่งรวมแล้วก็ได้เท่ากับ0ผลนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เราจะสามารถเขียนแทนได้ด้วยประโยคนี้ค่ะส้มจำนวน3หมู่นะคะซึ่งมีจำนวนในหมู่หมู่ละ0ผลรวมแล้วก็จะได้เท่ากับ0ผลค่ะทีนี้จากประโยคนี้นะคะคุณครูก็จะเขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์การคูณอย่างนี้ค่ะ3คูณ0นะคะหรือ3หมู่หมู่ละ0นะคะซึ่งก็จะได้เท่ากับ0ค่ะทีนี้คุณครูจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์รวมนะคะเขียนได้อย่างนี้ค่ะ0บวก0บวก0เท่ากับ3คูณ0เท่ากับ
0นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจำนวน3นี้นะคะเมื่อคูณด้วยจำนวน0อย่างในประโยคนี้คำตอบที่ได้ก็จะได้เท่ากับ0นั่นเองนะคะจากนั้นจึงให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองเพิ่มให้ได้ทั้งหมดอย่างน้อย4ตัวอย่างแล้วจึงนำผลงานมาแสดงให้ดูที่หน้าชั้นเรียนดังนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนแสดงการคูณเหมือนอย่างที่คุณครูทำให้ดูบนกระดานนะคะเดี๋ยวคุณจะแจกให้กลุ่มละ1ชุดนะคะกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มนี้ลงมือทำเลยค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าจากตัวอย่างทั้งหมดนี้นะคะจำนวนต่างๆที่คูณด้วย0ก็จะได้คำตอบคือ0เหมือนกันอย่างเช่น4คูณ0เท่ากับ0หรือ2คูณ0ก็ได้เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ค่ะว่าจำนวนใดเมื่อคูณด้วย0นะคะก็จะได้คำตอบคือ0นั่นเองและนี่ก็คือสมบัติการคูณด้วย0ค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงให้ช่วยการสรุปความหมายของสมบัติการคูณด้วย0โดยใช้วิธีการเดียวกับการสรุปความหมายของสมบัติการคูณด้วย1ค่ะแต่ต้องไม่ลืมนำคำตอบของนักเรียนมารวมเป็นข้อสรุปอีกครั้งด้วยนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจสมบัติการคูณได้ดีแล้วนะคะคุณครูอาจยกตัวอย่างและอธิบายให้นักเรียนเห็นว่าการรู้จักสมบัติการคูณทั้ง2จะช่วยให้สามารถคิดเลขได้รวดเร็วและถูกต้องขึ้นอย่างไรค่ะเช่นตัวอย่างโจทย์3คูณ5คูณ0คูณ4คูณ6เท่ากับเท่าไหร่ก็สามารถอธิบายนักเรียนได้ว่าหากรู้จักสมบัติการคูณด้วย0ก็จะทำให้ทราบคำตอบคือ0โดยไม่ต้องคูณจำนวนอื่นให้เสียเวลาค่ะหากคุณครูติดตามวิธีการสอนการคูณมาตั้งแต่เรื่องความหมายการคูณของชั้นประถมศึกษาปีที่2คงจะสังเกตเห็นนะคะว่านักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากการหาคำตอบของผลคูณระหว่างจำนวน1หลักกับ1หลักจากสูตรคูณที่นักเรียนสร้างขึ้นแต่บางครั้งหากนักเรียนยังไม่สามารถใช้สูตรคูณได้เพราะยังขาดความชำนาญคุณครูก็สามารถสอนเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการหาคำตอบของนักเรียนค่ะซึ่งมี2วิธีคือวิธีวาดภาพและการใช้เส้นจำนวนค่ะวันนี้คุณครูมีโจทย์การคูณมาให้นักเรียนลองฝึกหัดทำกันดูนะคะเดี๋ยวลองใช้สูตรคูณที่สร้างมาช่วยในการหาคำตอบแต่ถ้าหากว่ายังสร้างสูตรคูณได้ไม่ชำนาญไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการหาคำตอบอย่างง่ายๆโดยใช้วิธีการสร้างรูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันก่อนนะคะ3คูณ4เท่ากับเท่าไหร่น้องนัทค่ะ3คูณ4หมายความว่ายังไงคะ3บูมูละ4ครับดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนวงกลม3วงนะคะแทนจำนวนหมู่ซึ่งนักเรียนจะต้องจำไว้นะคะว่าในการสร้างรูปเราจะต้องเขียนภาพแทนจำนวนหมู่ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเขียนจำนวนในหมู่นะคะซึ่งมีหมู่ละเท่าไหร่คะดีมากค่ะคุณครูจะเขียนแทนอย่างนี้นะคะทีนี้จากภาพเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าจำนวน3คูณ4หรือจำนวน3หมู่ละ4นะคะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่น้องบิวค่ะน้องบิวลองช่วยคุณครูนับสิคะแล้วก็ตอบคุณครูว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะดีมากค่ะทีนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะลองทำแบบฝึกหัดในใบงานนะคะแล้วก็ใช้วิธีการสร้างรูปในการหาคำตอบลงมือทำเลยค่ะและสำหรับเทคนิคการใช้เส้นจำนวนเพื่อช่วยหาคำตอบมีวิธีการสอนดังนี้ค่ะวันนี้คุณครูมีโจทย์การคูณมาให้นักเรียนลองฝึกหัดทำกันค่ะเดี๋ยวลองใช้สูตรคูณที่เราสร้างมาช่วยในการหาคำตอบนะ
แต่ถ้ายังสร้างได้ไม่ชำนาญไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการหาคำตอบแบบง่ายๆโดยการใช้เส้นจำนวนค่ะตอนนี้เส้นจำนวนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่โจทย์ข้อที่1ก่อนนะคะ3คูณ4เท่ากับเท่าไหร่3คูณ4หมายความว่ายังไงคะน้องเจสซี่3คูณ4และ4ครับดีมากค่ะคุณครูจะต้องเขียนเส้นจำนวนนะคะทั้งหมด3ช่วงนะคะเพื่อแทนจำนวน3หมู่แต่ว่าจะเขียนช่วงละเท่าไหร่นั้นให้เราดูที่จำนวนในหมู่จากโจทย์ข้อนี้มีจำนวนหมู่ละเท่าไหร่คะ4ดีมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนเส้นจำนวนนะคะยาวช่วงละ4จำนวน3ช่วงเท่าๆกันอย่างนี้นะคะนักเรียนต้องจำไว้นะคะว่าจำนวนช่วงก็คือจำนวนหมู่และความยาวในแต่ละช่วงนะคะก็คือจำนวนในหมู่เพราะฉะนั้นจากเส้นจำนวนนี้เราจะสามารถตอบได้นะคะว่าจำนวน3คูณ4หรือจำนวน3หมู่หมู่ละ4มีผลคูณเท่ากับเท่าไหร่น้องโดนัทคะลองตอบคุณครูสิคะว่ามีผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะดีมากค่ะ12นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะหาคำตอบในใบงานนี้นะคะโดยการใช้เส้นจำนวนค่ะเดี๋ยวลงมือทำนะคะเดี๋ยวครูแจกให้นะคะคุณครูอาจเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อสอนนักเรียนก็ย่อมได้ค่ะการให้นักเรียนใช้เทคนิคพิเศษเหล่านี้หาคำตอบจะทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่ดีและยังทำให้เข้าใจความหมายการคูณโดยเฉพาะเรื่องหมู่และหมู่ละได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะการสอนนักเรียนให้เข้าใจความหมายของสมบัติการคูณโดยมีการสอนที่เป็นกระบวนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทำให้นักเรียนมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งดีกว่าการสอนด้วยตัวเลขและการท่องจำเพียงอย่างเดียวเพราะนักเรียนจะจดจำกระบวนการไปใช้แก้โจทย์ปัญหาอื่นๆได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดสวัสดีค่ะ